ที่โรงพยาบาลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์ชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์วีรศักดิ์ครองลาภเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทั้ง10อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมการแถลงข่าวสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545ทั้ง14ประเด็นโดยที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่ใช้มานานกว่า15ปีตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยมีสิทธิ์ในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานทั่วถึงและมีประสิทธิภาพช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนแต่พบข้อขัดข้องในการบริหารหลายประการอาทิประเด็นการที่โรงพยาบาลประสบภาวะขาดทุนหรือขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งมักพบในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดเล็กที่รับผิดชอบประชากร 20,000 ถึง 40,000 คนที่มีมากกว่า500แห่งเมื่อมีการหักเงินเดือนของบุคลากรรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟค่ายาและเวชภัณฑ์แล้วจะเหลือเงินส่วนที่ดูแลผู้ป่วยน้อยลงหรือบางแห่งติดลบซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งประเด็นที่สำคัญคือเงินที่จัดสรรให้หน่วยบริการไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงคือต้นทุนของสถานบริการสูงกว่าที่ทางสปสช.จ่ายให้กับหน่วยบริการทั้งนี้รวมถึงการบริการหลายอย่างที่โรงพยาบาลต้องให้บริการกับผู้ป่วยซึ่งในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหารจัดการโดยไม่มีแนวคิดที่จะเลิกบัตรทองมีแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทุกระดับตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนจะสามารถอยู่ได้ไม่ประสบภาวะขาดทุนหรือขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นการสับสนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป